เลขา UN ตกใจแรงงานไทยสูญเสียมากนายกรัฐมนตรีหวังนานาชาติเจรจายุติสงครามนายกรัฐมนตรีเผยเลขา UN ตกใจแรงงานไทยสูญเสียมากเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐหวังนานาชาติเจรจายุติปมขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสเมื่อเวลา 8:45 นวันที่18ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนรัฐเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลว่ามีรายงานคนไทยเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายส่วนผู้บาดเจ็บและตัวประกันยังมีตัวเลขเท่าเดิมขณะที่วันนี้วันที่17ตุลาคมตนได้พบปะกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติ UN และผู้นำหลายประเทศระหว่างงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีจีสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพซึ่งทุกคนแสดงความห่วงใยกับสถานการณ์ที่อิสราเอลและทุกคนมั่นใจว่าสถานการณ์จะเคลื่อนไปในทิศทางที่เลวร้ายลงผมได้แจ้งกับเลขาธิการ UN ว่าไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่กลับเป็นผู้ที่สูญเสียมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเลขา UN แสดงความตกใจและแสดงความเห็นใจมายังประเทศไทยพร้อมแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้วันที่19ตุลาคมจะเดินทางไปอียิปต์และไปยังจุดที่มีความขัดแย้งเข้าใจว่าไปกดดันให้มีการยุติโดยสันติภาพให้เร็วที่สุดแต่เชื่อว่าสถานการณ์ก็ไม่ดีเท่าไหร่และแสดงความห่วงใยอย่างมากพร้อมเป็นกำลังใจให้ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะเดียวกันผู้นำหลายประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็พยายามเดินทางเข้าไปเจรจาล่าสุดนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เตรียมเข้าไปเช่นเดียวกับประเทศอียิปต์ก็มีส่วนร่วมช่วยเจรจาซึ่งทุกประเทศเป็นห่วงสถานการณ์เนื่องจากเห็นว่าไม่น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันคาดจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันเผยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกวันที่18ตุลาคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุดีเปรสชันฉบับที่4/275/2566ระบุว่าเมื่อเวลา4:00 นของวันนี้วันที่18ตุลาคม66พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือลองจิจูด 109.7 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นอีกโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา5:00 น
ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2566เวลา 11 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนพายุดีเปรสชันเผยพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจารย์คทาดวง12ราศีเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดียืน1โชคลาภเผยเลขมงคลอาจารย์คทาเผยดวงชะตา12ราศีเฮงยืน1ด้านไหนบ้างราศีใดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยืน1เรื่องโชคลาภราศีไหนมีเรื่องให้ระวังพร้อมเปิดเลขมงคลช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังอีกทั้งวันที่17ตุลาคม2566ราหูได้ย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยตามที่ใครหลายคนจับตาและได้เตรียมหาของดำเพื่อไปสักการะขอพรอาจารย์คทาชินบัญชรเผยดวงชะตา12ราศีรับราหูย้ายราศีไหนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยืน1เรื่องโชคลาภราศีไหนมีเรื่องที่ต้องระวังพร้อมเปิดเผยเลขมงคลด้วยดังนี้ราศีเมษเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากกิจการก้าวหน้าการค้าการตลาดเฮงยืน1เลขมงคล1 4 59ราศีพฤษภธุรกิจเสื้อผ้าหน้าผมเด่นมีเสน่ห์กับเทพตรงข้ามยืน1เรื่องโชคลาภเลขมงคล8 5 6 3ราศีเมถุนมีลางสังหรณ์แม่นยำใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตยืน1เรื่องงานประจำมีโอกาสโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง1 6 89ราศีกรกฎยืน1งานด้านต่างประเทศนำเข้าส่งออกระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเช่นพนันแอลกอฮอล์6 4 2 1ราศีสิงห์ยืน1เรื่องความรักโสดเจอเนื้อคู่จากการเดินทางธุรกิจความงามอัญมณีเด่นระวังสุขภาพทางเดินหายใจเลขมงคล7 9 46ราศีกันยืน1เรื่องวิชาการสอบแข่งขันสำเร็จดีระวังธุรกิจสีเทาเสี่ยงโชคการพนันเลขมงคล7 8 9 3ราศีตุลพูดเป็นเงินเป็นทองยืน1เรื่องงานด้านค้าขายการติดต่อสื่อสารเด่นสุขภาพปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้5 1 9 2ราศีพิจิกระวังสุขภาพอุบัติเหตุยืน1ความรักใครโสดเจอรักที่ดีได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมเลขมงคล4 2 4 6ราศีธนูยืน1เรื่องธุรกิจออนไลน์อาหารเครื่องดื่มกำไรดีคนโสดพบรักจากคนใกล้ชิดเลขมงคล9 2 46ราศีมังกรยืน1การขนส่งธุรกิจการเดินทางเด่นคนโสดพบรักจากการเดินทางระวังอุบัติเหตุจากความประมาทของตนเองเลขมงคล6 1 7 9ราศีกุมยืน1ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกษตรมีโชคจากการเสี่ยงโชคระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของตัวเองและคนรอบข้าง2 8 94ราศีมีนยืน1ธุรกิจต่างประเทศดีไซเนอร์คดีความเกิดความขัดแย้งคนโสดแอบรักคนมีเจ้าของระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์3 6 4 9อาจารย์คทาเผยดวงชะตา12ราศีเฮงยืน1ด้านไหนบ้างราศีใดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากยืน1เรื่องโชคลาภThank you.